ี้เจอกับไดเมเตอร์นะครับผมวันนี้ผมจะไปที่บ้านบ้านแห่งหนึ่งนะครับที่เส้นทางก็ลำบากนะครับก็ต้องชะลอไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ขับมันได้สะดวกนะครับขับมาเป็นสายนะครับเพราะว่าทางมันขรุขระนะครับดีนะถ้ามันเป็นไฟโผล่นะครับก็เลยถนนไม่ลื่นนะครับต้องค่อยๆขับนะครับถนนก็แห้งอยู่แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับมีภารกิจอย่างหนึ่งนะที่ต้องไปทำนะครับต้องรอดูว่าเราผมนะครับกับสาวคนหนึ่งนะฮะไปทำภารกิจนะว่าเป็นภารกิจอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเค let's go ครับผมโอ้ยเป็นเหล็กไงครับตอนนี้เรามาถึงบ้านที่ผมจะทำภารกิจติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะครับให้บ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านในป่านะฮะที่มันยังไม่มีไฟฟ้าเข้าเนาะเพราะว่าเขายังใช้นะครับโซล่าเซลล์อยู่เนาะนี่ไฟก็ตามแบตเตอรี่เนาะมันน่าจะใช้ไฟได้ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมีภารกิจติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะครับของบ้านหลังนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาใช้น้ำที่สะอาดขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำจากภูเขาที่ไหลลงมานะมันเป็นน้ำที่น้ำแร่ก็จริงแต่ว่ามันที่มันมีฝุ่นในพวกนี้เนาะป้องกันเชื้อโรคแบบพวกนี้ที่จะไหลเข้ามาให้มันสะอาดขึ้นนะโอเคเราติดตั้งเครื่องกรองน้ำตรงนี้กันนะครับเดินในนาม่อนนี่นี่ครับเราขนมาตัวชาเลี่ยตัวชายแต่ก็ติดเลี้ยป่ะทำไมติดเสี้ยวเหลือติดเสี้ยวเหลือต่อยที่ไหนจอยพระหญิงเลี้ยบกันนี่อันนี้ครับเครื่องกรองน้ำที่เราจะติดตั้งนะครับนี่direct drinking water filter เนาะเครื่องกรองน้ำนี่ครับนี่เราจะติดตั้งนี่เครื่องกรองน้ำนะฮะให้บ้านทดเนาะนี่เตรียมสายยางสายยางมีแล้วเดี๋ยวสายยางตรงนี้นี่เดี๋ยวว่านี่แม่ครัวกำลังทำกับข้าวอยู่เดี๋ยวผมจะติดตั้งก่อนนะครับเครื่องกรองน้ำนี่ครับขนาดเล็กครับก็ใช้ได้อยู่นะ1ครัวเรือนก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นเยอะครับโอเคเอาไปดูกันโอเคไม่ตกลงเลยแล้วโอเคไม่ตกเนี่ยเราติดตั้งยังไม่เสร็จเลยในแค่ขนาดอย่างนู้นทดเอาเนี่ยมาหน่อยเดินลิฟต์นี่แหละเอาที่เป็นฝอยอะไรนั่นนะสีขาวๆอ่ะมวนๆอ่ะไม่ใช่ไหนอ๋อจะเอายางเนี่ยเป็นอะไรเบียร์เนี่ยปานนั้นเนี่ยเบียร์เพื่อแต่จะกูรู้ก่อนเบียร์ก็จะกลับพอได้ชี้เดียได้ต้องเบียร์ไปแล้วนี่นะกำลังติดตั้งอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันติดตั้งไม่ยากนะครับเดี๋ยวต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนที่เป็นก๊อกน้ำให้มันแทนตัวเก่าก่อนนะฮะนี้ใช่ไหมล่ะก็มัดโอเค
็ตอนนี้ติดตั้งใกล้เสร็จแล้วนะฮะเหลือขั้นตอนเป็นที่เป็นก๊อกน้ำตรงนี้ให้มันเชื่อมตรงนี้มาตรงนี้แต่ยังได้ลองเทสว่ามันใช้ได้แค่ไหนเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเทสก่อนนะตัวนั้นมันไม่ได้เท่าเนี่ยเห็นไหมมันซิลมั้ยไม่แน่นด้วยต้องเอาอะไรมาใส่ให้มันแน่นตรงนั้นนะเห็นไหมเนี่ยไม่แน่นเลยพี่จะได้เอาอะไรมาไม่แน่นว่ะตรงนั้นโอเคลองเทสน้ำก็ออกปกตินะฮะแต่ว่าวาล์วตรงนั้นมันไม่แน่นนะผมต้องใส่ตัวนี้นะครับให้มันแน่นขึ้นนะเดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนใส่ปิ้งเลยว่ะลองดิมันได้อยู่เดี๋ยวนะฝั่งนี้อีกหน่อยโทษเนาะตอนนี้เราเจอประสาทที่หนึ่งครับเพราะว่าใส่แล้วน้ำมันยังซิลอยู่นะฮะต้องพันในตัวนี้เนาะเยอะๆเพื่อที่จะให้น้ำไม่ซึมนะฮะเวลาเปิดใช้น้ำแต่ว่าตัวนี้เรามันมีแค่นี้ครับถ้าพันไม่รู้ว่ามันจะพอหรือว่าก็ต้องทำให้มันแน่นที่สุดนะครับให้น้ำมันซึมได้ครับผมอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่เราจะเอาสายน้ำตรงนี้ต่อเข้าตรงนี้นะครับนี่สุดท้ายจริงๆแล้วลองมาเทสกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคต้องตัดสายตรงนี้ก่อนโอเคไหมตัดนะครับเจ้าป้ายนะลูกเกาเอ๊ะแกเริ่มวิศวะได้ปิดเลยเห็นแต่มันหลวมครับวิศวะเลยมาเปียเลยถือวิศวะถือแต่ปูหลอมโอเคครับนี่เส้นสุดท้ายโอเคนี่มันเข้าตรงนี้นี่ก็ตรงนี้ครับเรียบร้อยเดี๋ยวเนี่ยน้ำแก้วนี่ครับเราจะลองชิมน้ำว้าอ่ะฮะดูดิโอ้ยนี่ต้องล้างมันก่อนน้ำแดงนะแดงมากเลย no. ต้องปล่อยให้มันนี่ก่อนแล้วมันล้างสักแป๊บนึงก่อนไม่กินน้ำเลยนะน้ำคาร์บอนนั่นเนาะอันนี้ที่มันล้างแป๊บนึงแล้วเสร็จร้อยให้มันล้างอีกอันนี้น้ำทิ้งนะทศนะน้ำทิ้งคือเหมือนว่าที่มันกองเสียแล้วทิ้งน่าจะใช่เราเปิดน้ำทิ้งได้มันกันทำไมน้ำทิ้งน้ำดีโอเคมีน้ำทิ้งมีน้ำข้าวโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองดื่มเนาะรสชาติเป็นไงบ้างน้ำอย่างไรก็ยังไม่ลองมันเป็นฟองเฉยๆนะครับอันนี้ครับฟองด้วยเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้น้ำไหลแล้วแต่ว่าเราต้องเปิดให้มันเครื่องมันกรองเอาสิ่งสกปรกที่เป็นตัวกรองเป็นคาร์บอนตัวนี้ออกก่อนนิดหนึ่งนะปล่อยให้มันไหลแต่เมื่อกี้ผมก็ปล่อยแค่ประมาณสัก 3-4 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองดื่มนะครับนะสะอาดนะฮะใส่วิ่งเลยครับเป็นฟองเล็กๆนิดหนึ่ง
ดินรสชาติดีครับผมเรียบร้อยครับวันนี้ภารกิจผมก็เรียบร้อยนะครับครับก็ช่วงกองน้ำอย่างนี้นะครับก็อาจจะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สามารถทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะครับที่สามารถที่จะใช้น้ำจากปลาภูเขาแล้วกองให้มันไม่มีตะกอนและฝุ่นนะครับแต่ก็อาจจะต้องหาไส้กรองมาเปลี่ยนนี้นะครับแต่อันนี้ผมก็ซื้อมาให้เขาเปลี่ยนเฉยๆนะครับก็ราคาไม่ได้แพงมากแต่ว่าพอที่จะกรองอะไรพวกนี้ได้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับบ้านดอยอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ผมกะว่าผมจะต้องนอนที่นี่แล้วครับไม่ได้คงไม่ได้ไปไหนแต่ว่าสักพักหนึ่งอาจจะแวะไปเที่ยวด้านล่างนิดหนึ่งเห็นว่ามีน้ำตกอะไรพวกนี้เนาะโอเคครับทุกท่านครับเมื่อกี้ก็ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมกับคนงามนะครับคนสวยตอนท้ายผมนะจะได้ไปดูน้ำตกด้านล่างนะครับเป็นน้ำตกเห็นบอกว่ามีน้ำที่สามารถที่จะเล่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันตอนเย็นนะครับรู้สึกว่ามันหนาวๆแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับต่างยากนิดนึงครับตอนนี้ก็ผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินลงไปนะครับเดินจากฝั่งตรงนี้นะครับเดินอีกนิดนึงก็จะถึงน้ำตกกันนะครับเดินไม่ไกลเท่าไหร่โอเคต้องเดินฝั่งนู้นนะครับโอเคเอาไปดูน้ำข้างล่างกันนะครับใช่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำตกนะฮะก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับก็น้ำตอนนี้น้ำมันหลากมากครับน้ำมันเยอะผมว่าจะไปลงไปดูข้างล่างนะฮะมันลงลำบากที่หนึ่งเพราะว่าน้ำมันเยอะนะครับไม่กล้าลงนะฮะน้ำมันพัดแรงมากครับตอนนี้น้ำแรงมากครับเนี่ยครับทุกท่านครับวันนี้ผมไม่ได้เดินป่านะครับก็มาเที่ยวน้ำตกตรงนี้นะครับแล้วก็มาย่างไส้กรอกกินกันนะครับชิวๆนะครับไม่ได้มีไปเดินป่าหรือว่าตั้งแคมป์เลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะมานอนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมีพวกงูเหลือมนะครับงูเหลือมเยอะนะครับเลยตัดสินใจไม่มานอนดีกว่านะครับเพราะว่าพูดเหลือมันจะออกมาตอนกลางคืนครับเห็นชาวบ้านบอกว่าแถวนี้ใหญ่ประมาณเท่านี้เลยนะฮะตัวมันเนี่ยก็เลยกลัวนะครับก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็เลยมานั่งชิวๆตอนกลางวันนี้นะครับไม่ตั้งแคมป์ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานะครับ
ดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับของหมู่บ้านตรงนี้นะครับที่เมื่อวานเนี่ยที่ลงไปเที่ยวน้ำตกตรงนั้นไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะครับพอดีน้ำมันหลากนะน้ำมันใหญ่เกินแล้วก็เมื่อคืนผมก็ได้นอนตรงนี้นะครับแต่แล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมานะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็สวยมากนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับพอดีได้ติดต่อหาเชฟนะครับให้เขามาเที่ยวหาที่หมู่บ้านตรงนี้นะครับพอดีเจอกันเนาะก็เลยมาเที่ยวหาตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังดูบรรยากาศอยู่เนาะเป็นไงบ้างคุณเชฟสวัสดีครับ ก็วันนี้หนาวมากเลยนะครับเช้านี้วันนี้เราไม่ได้ครั้งนี้เราไม่ได้เดินป่าเลยเนาะเราแค่มาดูบรรยากาศแล้วก็ผมเอาไอ้เครื่องกรองน้ำนะมาติดตั้งให้บ้านน้องเขาเนาะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนาะใช่เห็นคุยกันว่าให้มาหาที่นี่ผมก็เลยแล้วจริงมันหมู่บ้านตรงนี้มันไม่ได้ไกลจากประมาณกี่กิโลโอ้ยประมาณ 7-8 โล 9 โลได้อยู่แต่ว่าทางลงนะที่ลงมันยากตอนที่ถ่ายให้นะครับมันจะลงลำบากนิดนึงก็เลยใช้มอเตอร์ไซค์ง่ายกว่าแต่ว่าก็ถ้าชำนาญหน่อยก็เอารถยนต์มาได้นะครับแต่ว่าทางมันเล่มากครับผมแต่ตอนนี้ฝนตกเมื่อเช้าเมื่อคืนตกเยอะอยู่ก็เลยทำให้อาจจะเอารถยนต์มาไม่ได้แต่ยากอยู่ทางอ่ะแต่ตอนกลับนี่ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้มอเตอร์ไซค์น่าจะทำอะไรยากอยู่เนาะน่าจะเดินทางยากอยู่เดี๋ยววันนี้เป็นไงบ้างก็ช่วงนี้อยู่ที่กระท่อมกลับมาปรับปรุงครับไม่ได้เดินป่าเลยช่วงเนี้ยไม่ได้เดินป่าเลยครับช่วงนี้น่าจะเดินป่าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องปรับปรุงกระท่อมหรือว่าหลายๆอย่างอยู่ครับเดี๋ยวถ้าว่างหรือยังไงเนาะผมก็จะไปเดินป่ากับเขานั่นแหละครับผมแต่ผมไม่ได้ว่างอะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็เลยถือโอกาสมาตรงนี้ก็เห็นว่าว่างเนาะว่างซะเนี่ยวันสองวันก็เลยชวนมาเที่ยวตรงนี้นิดหน่อยมาดูมานอนเมื่อคืนเราก็นอนด้วยกันตรงนี้เนาะนอนตอนแรกจะไปกลับแต่ว่าเจอฝนแล้วเนาะใช่กลับไม่ได้ใช่เจอฝนมันกลับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแถวนี้เนาะวิวตอนเช้าๆนี่ครับเนี่ยครับเห็นว่านี่ครับเนี่ยฮะหมอกอะเมฆหมอกมันลงเต็มเลยนะเนี่ยถือว่าสวยนะฮะเนี่ยเนาะโอเคเดี๋ยวจะเดินไปดูฝั่งตรงนี้หน่อยนะฮะเนี่ยทางเดินตรงนี้มันจะเละนิดหนึ่งนะครับเช้าอย่างนี้นะครับอากาศเย็นนะฮะตอนแรกก็นึกว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วนะครับแต่มันตกเนาะตกเยอะมากนะครับประมาณสักตี 3 ตี 4นะครับตกเยอะเลยน่าจะทำให้ถนนที่เราเดินไปเนาะเมื่อเช้านะครับเมื่อวานถ้าลงมาเมื่อวานมันจะทำอาจจะต้องกลับลำบากนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับบรรยากาศตอนเช้าของหมู่บ้านตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเช้าเนาะจะกินอะไรนิดหน่อยแล้วก็น่าจะต้องเดินทางกลับแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูบ้านตรงนี้หน่อยนะครับที่เป็นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะครับนี่นะครับว่าไงเด็กๆว่าไงเด็กๆนี่เดี๋ยวเราจะกินข้าวด้วยกันนะครับนี่จะเป็นโรงครัวนะครับที่ทำอาหารอันนี้พ่อครัวเนาะพ่อครัวทำอาหารนี่เราเดี๋ยวต้องกินข้าวแล้วนะครับ
บ้านบนดอยอย่างนี้นะครับมันจะมีเนี่ยไฟอย่างเงี้ยครับเอาไว้ผิงนะครับเพราะว่ามันหนาวหนาวมากยิ่งไฟฝนต้นหนาวเงี้ยมันจะมีฝนแล้วก็อากาศหนาวนะครับก็ต้องไฟเงี้ยมันจะทำให้อุ่นขึ้นเยอะเลยครับโอเคอันนี้คือข้าวเบอร์เนาะข้าวเบอร์ที่ทำกินนะครับเขาทำให้เราจะไปกินด้วยกันนะครับข้าวเบอร์โอเคเดี๋ยวกินข้าวกันครับโอเคตอนนี้ก็กินข้าวด้วยกันนะครับเป็นก็จะเป็นเมนูเขาเรียกอะไรปลาอะไรนะปลาบ้วงใช่ไหมก็ปลาบ้วง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 อาหารนี้ตอนเช้าอร่อยกวางกวางอ้อนพี่สิบ้างก็กินใหญ่ก่อนใหญ่โอ้ประเอาไปขึ้นที่พริกอ่ะไม่เชื่อนะทำแม่ที่มันมันที่ตะลามอ่ะมันจะกินแบบอร่อยอ่ะทอดเนี่ยวะทอดปลาหมึกอ่ะไม่ใช่โอ้แป้งชื่อวะเนี่ยมาเข้ามาเนี่ยอันนี้ได้ไหมได้เลยสวยเลยแหละเดี๋ยวไปอีกมุมอีกมุมแบนก่อนเอาใส่หนึ่งร้อนได้ไหม yes แบนเอาไทยเลยเอาเนี่ยนะช่วยไงช่วยพ่อแม่เขานะครับงานอะไรวะเชี่ยงานอะไรที่นี่ที่นี่ที่นี่ตะเกียบทุกวันนอนตัวจะไหนเด้อตะเกียบทุกวันหรอเออพ่อลูกเองแต่ว่ามันต้องเก็บทุกวันไงเนี่ยร้านเก็บพระเอมแล้วหน่อยค่ะเหมือนหน้าแต่คนนี้จะมีหรือว่าสกอร์โอเลยเอามีเบี้ยหรอโอเลซอไปจากคนนั้นแหละเชื่อเชื่อหรือว่าสกอร์นี่ด้วยมีในโต๊ะไปที่บ้านอะไรนะไปที่ละอันนี้คือเครื่องกรองที่ติดตั้งฮะเดี๋ยวให้เชฟลองชิมดูว่ารสชาติน้ำเป็นไงบ้างเนาะจานหรือเปล่าอ่ะลองชิมนะเป็นไงบ้างสุดยอดครับน้ำใสมากแล้วก็น้ำธรรมชาติด้วยแล้วก็กรองอย่างนี้เนาะจานขึ้นเนาะครับผมมันจะได้ไม่ตกตะกอนเนาะเวลาเราใช้ไปนานๆใช่ครับเดี๋ยวจะลองมาทำที่กระท่อมผมนะครับราคาไม่แพงใช่ไหมไม่แพงไม่แพงครับผมอันนี้บริจาคให้บ้านนี้เลยหลังนี้เลยครับโอเคเนาะครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมกันเบอร์โอเคกำลังพบกันใหม่เลยโมดาครับเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโอ้
ันไปใส่เกียร์สองครับโอ้โหควันขโมงไงเอาครับเอาเป็นไรอ่ะน้ำมันหมดหรอน้ำมันหมดเหรอน้ำมันหมดหรือเปล่าใช่เหรอวะดูดิดูน้ำมันดิดูไม้น่ะมันเต็มอ่ะมันไม้มันน้ำท่วมหัวเทียนแล้วอ่ะควันที่ออกจากโรงนะครับไม่รู้เหมือนกันน้ำมันมันหมดไม่หมดลองดูดิลองแกดูดิเดี๋ยวก็ดีเอาขึ้นก่อนเฮ้ยมันไหม้อ่ะมันไหม้มันจะระเบิดแล้วเนี่ยดูดิโอ้โหท่อมันดิเอาในรถการใหม่ดิตายรอบเหรอที่จะลื่นนะครับขึ้นเนินนะครับรถไม่ไหวแล้วครับโอ้รถไฟไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเขาจะใส่เกียร์ว่างอยู่ได้ยังแค่นี้จะหาเกียร์ยากนะครับรถคันนี้นะครับเอาว่างไม่ได้เดี๋ยวยังยังไม่ได้สภาพมันควันมากเลยโอ้ดูควันดูท่อพี่เลยหาเกียร์ว่างนั่นแหละลุกไม่ว่างจะตีเนี่ยว่างแล้วครับว่างแล้วลอยซานลอยซานแล้วอ่ะลองทำตาดูว่ามันได้ได้นี่กินขามเลยนะตะคิวกินเอาลืมเติมหน่อยจ้ะนี่ไงเป็นไงใช้น้ำมันอะไรคะน้ำมันอะไรก็ได้ไหมโทษมันเกี่ยวยังไงวะนี่เป็นเมนูนี้นะครับบอดนี้ซื้อมาจากอเมริกาครับจากที่โดนตัดสายเนี่ยดูดเอามีไหมไอซุปมันก็มีอยู่นี่ดีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคืนแห่ตาฝนครับตกคืนก็เลยทำให้เนี่ยคาบูคาบิวบอกเออบอดนี่เจ๊แมวครับคุณเป็นครับตอนนี้ก็เราผ่านเส้นทางที่ลำบากกินนะครับก็สภาพก็ตามที่เห็นนะฮะก็รถเชฟมันมันอาจจะรู้สึกว่าเก่าๆนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ขึ้นได้เนาะจะถูกขานิดหน่อยครับสภาพมันเก่าอยู่เนาะโอเคยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม